ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รัตนินเครื่องมือช่างชาแนลนะครับผมวันนี้เราจะมานำเสนอเครื่องปั่นไฟดีเซลฮุนไดรุ่น HD6500 LDES นะครับรุ่นตัวนี้จะเป็นเครื่องปั่นไฟขนาด 5.5 กิโลวัตต์นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซล1ลูกสูบนะครับตัวนี้นะครับจะมาเป็นแบบไซเลนท์ไทป์นะครับผมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมพาดูรอบๆก่อนนะครับผมนี่นะครับผมนะครับนี่ก็คือรอบๆของเขานะครับทีนี้เนี่ยตัวเนี้ยนะครับผมจะมีปลั๊กที่แผงคอนโทรลก็นะครับผมจะมีปลั๊กมาให้2ปลั๊กนะครับเป็นแบบ power plug นะครับกันน้ำนะครับผมมี emergency stop มาให้นะครับเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินปุ๊บกดปุ๊บเนี่ยเครื่องก็จะดับทันทีนะครับมีโวลต์มิเตอร์มาให้นะครับผมโวลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์กิโลวัตต์มิเตอร์เฮิร์ตนะครับตัวนี้ดูได้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีนับชั่วโมงการทำงานได้นะครับมีกุญแจมาให้นะครับมีออยล์ไพลอตนะครับตัวนี้จะแจ้งเตือนเมื่อเวลาที่เครื่องนะครับน้ำมันเครื่องขาดนะครับผมมีอันนี้เป็นกราวนะครับผมกราวนะครับแล้วก็มีช่องต่อ ATS มาให้ในตัวเลยนะครับผมนะฮะอันนี้เลยเดี๋ยวเราซูมให้ดูใกล้ๆนะครับผมแล้วก็จะมีฟิวนะครับ12โวลต์สำหรับ DC นะครับ8แอมป์นะครับอันนี้จะเป็น10แอมป์นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับผมไลเซนส์ by Hyundai Korea นะครับอันนี้เขาจะบอกมีแมนนวลให้นะครับผมว่าอย่างขั้นตอนนะครับผมการ starting นะครับก็คือมีการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ก่อนเริ่มใช้งานนะครับมีปิดสวิตช์วงจรไฟฟ้าก่อนนะครับผมก็คือปิดเบรกเกอร์นะครับแล้วก็ตรวจเช็คน้ำมันนะครับเราก็เช็คน้ำมันเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำตามนี้ไปเลยนะครับผมแล้วก็เติมน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็เปิดวาล์วน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับโอเคแล้วก็เลื่อนคันโยกไปที่รันนะครับแล้วก็เสียบกุญแจสตาร์ทเสียบปลั๊กแล้วก็ใช้งานนะครับผมนะฮะส่วนใหญ่โอเปอเรชั่นก็จะไม่มีอะไรมากนะครับผมอันนี้เขาผ่าเครื่องให้ดูด้านข้างดูนะครับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมีฟูเอลคอกอยู่ก็คือเป็นก๊อกน้ำมันนะครับผมเป็นก๊อกน้ำมันบอกก๊อกน้ำมันให้เรารู้นะครับก็คือก่อนนะครับ after stopping นะครับก็ให้ close นะครับบิด close นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดดูเลยดีกว่าง่ายนะครับโอเคเปิดมาปุ๊บนี่นะครับเราก็จะเจอแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับอันนี้เราต่อไว้แล้วนะครับผมเพราะว่าผมต้องเทสส่งให้ลูกค้าทุกคนนะครับแบตเตอรี่เป็นขนาด12โวลต์นะครับผมตัวนี้น่าจะประมาณ20กว่าแอมป์ประมาณ28แอมป์นะครับผมนี่นะครับแล้วก็เป็นกองน้ำมันเครื่องนะครับผมกองน้ำมันนี่ไม่ใช่ขอโทษทีนะครับผมอันนี้เป็นกองน้ำมันดีเซลนะครับผมกองน้ำมันดีเซลที่เมื่อกี้เราดูนะครับผมหมุนนะครับ before after ตรงนี้นะครับผม before after อันนี้ after stopping นะครับ well clock ตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือปิดอันนี้ก็คือเปิดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้นะครับเราก็จะบิดลงมานะครับบิดลงมานะครับอันนี้คือสุดแล้วนะครับโอเคแล้วอันนี้ก็คือปิดนะครับอันนี้ก็คือปิดนะครับผมอันนี้ก็คือดึงลงมาก็คือเปิดนะครับโอเคอันนี้นะครับ
ป็นคันเร่งนะครับเป็นคันเร่งนะฮะเวลาที่มี emergency จริงๆนะครับเรากดตรงนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเด้งกลับออกมานะครับตัวนี้จะเด้งกลับออกมาเราต้องเลื่อนไปที่รันนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆกันเลยนะครับนะฮะโอเคนะฮะอันนี้เราหมุนแล้วนะครับผมเปิดออกมาปั๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำมันเครื่องนะครับจะอยู่บริเวณด้านบนเลยนะครับผมจะเติมมาให้ผมจะไม่เติมตามขีดมันพอดีเป๊ะนะครับผมนะฮะจะเติมให้มันล้นๆออกมาหน่อยนะครับถ้าดูจากอันนี้เดี๋ยวผมซูมเข้าไปดูใกล้ๆให้อีกนะครับผมโอเคนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับนะฮะอันนี้เราจะเห็นว่าน้ำมันเครื่องนะครับเราจะดูว่าน้ำมันเครื่องนะครับผมอยู่ถึงเกลียวนี่เลยนะครับผมเห็นไหมฮะอันนี้นะครับผมน้ำมันเครื่องจะออกมาอยู่ปากเกลียวนั่นเลยเป็นน้ำมันเครื่องนะครับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล4จังหวะนะครับผมเป็นเบอร์ 15W40 หรือ 10W30 ก็ได้นะครับมีได้2เบอร์นะครับผมนะฮะอันนี้สำหรับเครื่องนะครับขนาดความจุนะครับประมาณ 1.6 ลิตรนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับเลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับผมอันนี้จะเป็นน็อตสำหรับถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับน็อตถ่ายสำหรับถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะเห็นว่าด้านล่างนะครับจะมีถาดนะครับเดี๋ยวผมลองดูให้ว่าลงไปได้อีกไหมนะครับโอเคนะครับเราจะเห็นว่ามีถาดอยู่นะครับเราก็เอากระป๋องนะครับมารองข้างใต้นะครับเพื่อที่จะรองรับน้ำมันนะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับอันนี้ก็คือส่วนของเครื่องยนต์นะครับนี่คือส่วนของเครื่องยนต์นะครับโอเคทีนี้เราจะมาสตาร์ทเครื่องกันนะครับโอเคนะครับโอเคสตาร์ทง่ายนะครับอันนี้ก็คือจ่ายไฟเลยนะครับถ้าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินปั๊บกดปุ๊บเครื่องก็จะดับนะครับผมนี่เครื่องจะดับนะครับเราก็ต้องกลับมารีเซ็ตตัวเองใหม่นะครับผมนะครับอันนี้เราก็หมุนให้มันเด้งกลับออกมานะครับผมหมุนให้มันเด้งกลับออกมานะฮะเอาใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้การทำงานกันนะครับจะมาเทสไฟกันดูนะครับผมอันนี้เราก็ปิดก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดโอเคแล้วเราก็จะมาปรับตัวนี้นะครับปรับเป็น100โวลต์นะครับผมเพื่อที่จะเช็คไฟ220โวลต์นะครับไม่โดนโอเคนี่นะ
ครื่องปกติดีนะครับผมจะไม่น่าจะมีปัญหาในการใช้งานอะไรแล้วนะครับผมอันนี้ผมก็จะรีวิวให้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานรัฐนินเครื่องมือช่างนะครับผมรัฐนินทูลนะครับให้มีรีวิวหลายๆตัวออกมานะครับผมและเราก็จะพยายามให้ความรู้นะครับให้ความรู้กับท่านผู้ชมนะครับผมนะฮะก็จะสไตล์นี้นะครับผมวันช็อตนะครับเทคเดียวนะครับไม่มีตัดต่อเพิ่มนะครับผมอาจจะตัดต่อใส่รายละเอียดเพิ่มให้นะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานรัฐนินเครื่องมือช่างด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ